How to ดึงดูดสิ่งที่ต้องการแบบไม่มโนใน 21 วัน สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะ วันที่ 6 แล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้โปรแกรมกฎแรงดึงดูดของเรานะคะ จริงๆแล้วนะคะ ก่อนอื่นจะอยากบอกแบบนี้ก่อนว่า สิ่งที่จอยสอนน่ะมันอาจจะไม่ใช่กฎแรงดึงดูดแบบเป๊ะๆจ๋าๆแต่ให้คุณรู้ว่าสิ่งที่จอยสอนนะคะจริงๆมันเรียกว่า NLP นะคะอาจจะมีการใช้กฎแรงดึงดูดแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการที่เราเข้าใจมากกว่าเข้าใจการทำงานของจิตใต้สำนึกของสมองมากกว่าคือจอยอ่ะจะไม่ใช่คนที่เป็นสายเสกนะคะก็คือโดยปกติถ้าคุณไปเรียนกฎแรงดึงดูดที่ทั่วๆไปนะคะที่เขาสอนที่เรียกว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการใช้จินตนาการเยอะๆเป็นสายเสกอ่ะเป็นแนวนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่จอยสอนคุณนะคะมันจะทำให้คุณได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปด้วยแล้วก็มันจะทำให้เราอ่ะเหมือนสามารถสร้างความเชื่อได้มากขึ้นถ้าคุณเป็นเหมือนจอยนะคืออันนี้ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากตัวจอยก่อนว่าจอยเป็นคนที่ตรรกะนะคะค่อนข้างจะตรรกะคือไม่ค่อยไม่ใช่สายจินตนาการหรือสายเสกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่จอยจะเชื่อมันต้องมีเหตุผลมันต้องอธิบายได้นะคะจนถึงจะเชื่อไม่งั้นจอยก็เชื่อยากเหมือนกันโอเคนะคะทีนี้เมื่อวานนี้นะคะเดย์ห้าเราได้เรียนกันถึงในเรื่องของการที่เราจะทำยังไงนะคะเราจะอะไรดีอยากฆ่ายาไม่ได้ทำยังไงนะคะเราจะสามารถทะลุจิตสำนึกของเรานะคะแล้วลงไปที่จิตใต้สำนึกได้นะวิธีการที่เราจะเขาเรียกว่าโปรแกรมจิตควรโปรแกรมตอนไหนหรือว่าเราจะทำยังไงนะคะให้เราเปลี่ยนแฟ้มอารมณ์เนาะอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียนเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครทำเวิร์กช็อปนะให้มาพิมพ์บอกจอยด้วยว่าอาจจะไม่ต้องเอาที่คุณเขียนมาให้จอยดูก็ได้แต่ให้พูดให้มาพิมพ์ให้จอยฟังหน่อยว่าให้ดูหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงหรือว่าคุณเก็ตอะไรมากขึ้นหรือว่าคุณเข้าใจอะไรมากขึ้นหรือว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงได้บ้างนะคะจากการที่คุณทำความเข้าใจในเรื่องนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่จอยบอกแล้วว่าแฟ้มอารมณ์ต่างๆสิ่งที่มันเป็นเรามันเก็บสะสมมานานไม่มีใครค่ะจะเปลี่ยนมันได้แบบหน้ามือหลังมือคือคุณเรียนกับจอยปุ๊บคุณไปทำปุ๊บ5 วันแล้วคุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่มันไม่มีคุณจะต้องอันนั้นมันมโนนะคะคุณจะต้องใช้เวลาในการที่จะค่อยๆเปลี่ยนค่ะเหมือนกับการลดน้ำหนักมันต้องค่อยๆออกกำลังกายนะคะอันนี้เหมือนกันคุณค่อยๆออกกำลังกายจิตใจของคุณจนกว่ามันจะแข็งแรงจนกว่าทุกอย่างอะค่ะมันจะเป็นธรรมชาติที่คุณไม่ต้องฝืนที่คุณไม่ต้องพยายามถ้าหากวันนี้ทุกอย่างจากคิดลบมาเป็นคิดบวกโอ้โหต้องใช้ความพยายามหนักมากในการที่ฉันจะเปลี่ยนอันนี้แสดงว่ายังต้องฝึกอีกฝึกจนกระทั่งความสิ่งที่เราต้องการนะคะมันเป็นเราอย่างแท้จริงซึ่งมันเปลี่ยนได้แน่นอนนะคะมันเปลี่ยนได้แน่นอนค่ะอันนี้รับประกันได้โอเคมาในวันนี้เอาใหม่นะคะขอย้อนนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้นะคะเราเรียนไปแล้วว่าการที่เราจะทำให้สิ่งที่เราป้อนเข้ามานะคะอันเนี้ยต่อจากนี้เราจะป้อนแต่เรื่องบวกนะคะป้อนเข้ามาเนี่ยโอเคเรื่องลบเราไม่เอาละนะเราทิ้งมันไปนะคะเราพยายามเอาแต่สิ่งบวกๆเรื่องบวกๆเนี่ยป้อนเข้ามาแต่การจะทะลุมาที่จิตใต้สำนึกนะคะแล้วเกิดเป็นแฟ้มใหม่ที่สวยงามที่เป็นแฟ้มดีๆเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคนะคะมันมีเทคนิคก็คือหนึ่งเราป้อนตลอดเวลาเรื่องดีๆนะคะคิดบวกมันก็จะมีซึมเข้าไปบ้างนั่นแหละแต่อย่างที่จอยบอกว่ามันมียามเฝ้าประตูเนาะเพราะฉะนั้นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถผ่านยามเข้าไปดูไปได้ก็คือเราจะต้องอาจจะเป็นการโปรแกรมจิตนะคะคุยกับตัวเอง affirmation เรียก affirmation หรือการที่เราแบบโปรแกรมจิตนั่นแหละนะคะตอนที่เรากึ่งหลับกึ่งตื่นนะอาจจะตอนเช้าตอนเช้าตื่นใหม่ๆตอนนอนนะคะก่อนนอนหรือตอนที่เราตื่นตอนต้องดึกๆขึ้นมาฉี่ได้นะคะตอนแบบว่าตื่นดึกๆขึ้นลุกขึ้นมาฉี่นี่ก็ได้เหมือนกันนะจ ทีนี้ค่ะ วันนี้จะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ก็คือว่า แล้วทีเนี้ย ในช่วงกลางวันนะคะ จะอยากให้จริงๆจะอยากให้ทำตลอดเวลาคือ ถ้าเราแบบมีสติรู้ตัว นอกจากเราจะจับอารมณ์ตัวเองรู้แล้วเปลี่ยนได้ เราอาจจะใช้การแฮกจิตนะคะวันนี้จะเรียนเรื่องการแฮกจิตนะคะ แฮกจิตอะแบบของจอย โอเคปะแฮกจิตอะมันมีหลายวิธีอันแฮกจิตคืออะไรคะมันเหมือนกับการเราหลอกอ่ะหลอกเจ้าตัวเนี้ยค่ะ หลอกยามค่ะ หลอกยามของเรานะคะ คือบางทีสมองของเราอะค่ะ มันจะทำงานหรือโฟกัสที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สิ่งเดียวค่ะ มันจะโฟกัสได้แค่สิ่งเดียว อย่างสมมติว่าวันเนี้ยเจะบอกว่า ให้คุณขับรถไปนะคะ ถ้าใครฟังอยู่ ใครขับรถอยู่ ให้คุณมองหา สิ่งที่เป็นสีเหลือง มองหาสิ่งที่เป็นสีเหลือง ให้คุณมองนะคะ อ่า ติ๊กตอกจำไว้นะคะ เสร็จแล้วค่ะ คุณลองพูดสิว่าเมื่อกี้คุณเห็นอะไรสีเหลืองบ้าง อ่า ลองพูดมานะคะ เสร็จแล้วค่ะ เอาใหม่ ถ้าจอยถามใหม่ว่า เมื่อกี้เนี้ย คุณเห็นอะไรที่เป็นสีฟ้าไหมคะ อืมมีอะไรสีฟ้าไหมเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมาเมื่อตะกี้เนี่ยค่ะคำตอบก็คือ คุณไม่เห็นค่ะ เพราะว่าสมองเรา มันไปโฟกัสที่สีเหลืองค่ะ อะไรสีเหลืองอะไรสีเหลืองอะไรสีเหลืองเพราะฉะนั้น เราไม่ได้สนใจสีอื่นเลย สิ่งนี้คือการเธอกำลังบอกว่า สมองเรามันจะโฟกัส อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น นะคะ วิธีการแฮกจิตก็คือการที่เราอะโปรแกรมจิต หรือพูดกับตัวเองในขณะที่เราทำอย่างอื่นอยู่ ยกตัวอย่างเช่นนะคะ ยกตัวอย่างเช่นคุณเคยเห็นเขากระโดดแทมโพลีนไหมแทมโพลีน เดี๋ยววันนี้นะ เราพยายามจะพัฒนาทักษะการวาดรูปนะคะ หวังว่าจะโอเค ดีขึ้นนะคะ กระโดดแทมโพลีนค่ะ อืม ดึงค่ะ ดึงเนี่ยค่ะ คุณเคยเห็นไหมแบบใครก็แล้วอย่างอาจารย์บัณฑิตอ่ะ ขออ้างอิงนิดนึงหรือคนที่เป็นระดับโลกนะคะ ที่เป็นโค้ชระดับโลกโทนี่โรบบินหรือใครก็แล้วแต่ที่สอนในเรื่องเกี่ยวกับ NLP เขาก็จะกระโดดเทมโพลีนค่ะ การกระโดดเทมโพลีนนะคะ มันก็คือการที่วันนี้เราใช้ร่างกายนะคะ ในการออกกำลังกาย ในการกระโดดนะคะ เพราะฉะนั้นสมองอ่ะมันจะไปโฟกัสอยู่ที่ร่างกายค่ะ ว่าร่างกายเรากำลังกระโดดดึงทีนี้ในระหว่างที่เรากำลังกระโดดและสมองนะคะโฟกัสอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ร่างกาย ให้เราป้อนโปรแกรมเข้าไปค่ะ โปรแกรมใหม่เข้าไปเนี่ยค่ะ affirmation อะไรเนี่ยค่ะ โปรแกรมจิตนะคะ การพูดกับตัวเองในเรื่องดี ๆ นะคะ ป้อนเข้าไปใหม่ มันจะทำให้ยามอะค่ะ พี่ยามของเราคนนี้นะคะ มันไปโฟกัสอยู่ที่ร่างกาย ว่าจะต้องกระโดดว่าจะดึงดังว่าจะอะไรอย่างเงี้ย เขาไปโฟกัสอยู่ที่ร่างกายค่ะ แล้วมันจะทำให้ประตูทางเข้าสู่จิตใต้สำนึกอะค่ะ มันเปิดออก เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะป้อนโปรแกรมเข้าไปนะคะ นี่คือเทคนิคหนึ่งนะคะ ให้คุณกระโดดแล้วคุณก็พูดกับตัวเอง ฉันรักตัวเอง ฉันมีคุณค่า มีลูกค้ามากมายจ่ายเงินก้อนใหญ่มาให้ฉัน ฉันเป็นคนขายดีอะไรก็แล้วแต่นะคะ คุณอยากเป็นแบบไหนคุณพูดเข้าไปเลยนะคะ และเดี๋ยวนะคะ วันหลังจากนี้นะคะจอยอาจจะทำเป็นโปรแกรมจิตเนี่ยแหละมาให้คุณฟังนะคะ อาจจะมีเป็นโปรแกรมจิตมาให้ฟังด้วยเนาะโอเค เพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีแรกนะคะ แต่ถ้าเราไม่มีเทมโพทำเขาเรียกอะไรเทมโพลีนนะคะ ถ้าเราไม่มีเทมโพลีนไม่ต้องกังวลใจไป เพราะจอยก็ไม่มี เพราะจอยก็ไม่มีนะคะ วันนี้อาจจะไม่ได้มายาวมากเนอะเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะคะจะมีภารกิจนะคะ มีภารกิจที่ต้องไปสอนนอกสถานที่นะคะ ไปสอนเจอตัวก็ไม่มีเวลามากนักวันนี้ก็ต้องเตรียมตัวสำหรับพรุ่งนี้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ของวันเสาร์กับวันอาทิตย์ค่ะ ที่คุณจะได้ดูเนาะ Day 6กับDay 7เนี่ยอาจจะไม่ได้สอนยาวมาก แต่ว่าให้คุณเอาไปใช้นะคะ ให้เอาไปใช้โอเคมาต่อ ทีนี้ค่ะ วิธีเมื่อกี้บอกว่า โดยปกติแล้วโค้ช โค้ช NLP เขาจะใช้วิธีการกระโดดแทมโพลีนแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องกระโดดแทมโพลีนเสมอไปนะคะเพราะว่าจริงจองเองอ่ะจองก็ไม่ได้กระโดดแทมโพลีนนะคะเขาจะไม่มีวิธีการก็คือคุณใช้วิธีอื่นก็ได้อย่างเช่นคุณกระโดดตบก็ได้นะคะกระโดดตบก็ได้ค่ะใครไม่มีเทมโพลีนไม่ต้องกังวลใจไปนะคะคุณอาจจะไปกระโดดตบค่ะขึ้นลงออกกำลังกายอย่างเงี้ยแต่ในระหว่างที่คุณกระโดดนะคะให้คุณก็ใส่โปรแกรมเข้าไปใหม่ให้คุณคิดนะคะให้คุณ visualization ให้รู้จักคำนี้ด้วยนะคะ visualization คือการจินตนาการเมื่อกี้นี้การกระโดดเทมโพลีนก็เหมือนกันนะคะคุณอาจจะกระโดดเทมโพลีนหรือคุณไม่ได้กระโดดนี่เทมโพลีนถ้าคุณไม่มีคุณโดดตกอันนี้คือโดดตกนะคะ อันนี้คือโดดตกนะคะจินตนาการนิดนึงใช้ visualization นิดนึงนะคะคุณจินตนาการคุณอาจจะทำได้ด้วยการจินตนาการคุณอาจจะทำได้ด้วยการพูดนะคะอันนี้คือการใช้ความคิดจินตนาการคือการใช้ความคิดใช้คำพูดนะคะทีเนี้ยเวลาที่เราจินตนาการก็คือการที่เรานึกภาพสิ่งที่เราอยากจะเป็นคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนคุณอยากจะเป็นคนที่ร่ำรวยยังไงมีสารภาพทางเวลามียังไงคุณไปเที่ยวที่ไหนคุณอาจจะนึกถึงภาพสถานที่ที่คุณอยากไปจินตนาการให้เห็นภาพค่ะจินตนาการให้เห็นทั้งเขาเรียกว่าทั้งประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะอีกแล้วประสาทสัมผัสทั้ง5มาอีกแล้วนะคะเขียนประสาทห้าเขียนประสาทห้านะเขาเขียนย่อๆคุณเห็นภาพคุณได้กลิ่นคุณได้ลิ้มรสมีใครอยู่ตรงนั้นบ้างคุณเห็นสีอะไรคุณทำอะไรอยู่คุณกินอะไรลงไปเนี่ยค่ะคุณทำให้มันเห็นอย่างเช่นคุณบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ในบ้านหลังใหญ่บ้านหลังนี้เป็นบ้านในฝันของฉันเป็นบ้านหลังคาสูงทรงโปร่งแต่งสไตล์เรียบเรียบหรูดูดีเป็นโทนสีน้ำตาลนูดฉันอยู่ในบ้านหลังนี้กับครอบครัวของฉันแม่กำลังอยู่ในครัวทำกับข้าวอยู่กินอาหารโชยออกมารู้เลยว่าเป็นผัดพริกแกงโอ้ฉันชอบกินผัดพริกแกงปลาหมึกมากได้กินผัดพริกแกงโรยมาเลยหน้าบ้านมีสนามหญ้าตอนนี้ลูก2 คนกำลังวิ่งเล่นกันอยู่ตอนนี้ได้เวลากินอาหารเย็นละจะเดินออกไปแล้วก็ไปเรียกลูกมาค่ะฟงกังฟูมากินข้าวลูกพวกเราเดินเข้ามานั่งที่โต๊ะอาหารและกินข้าวสมมติอะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งไหนที่คุณต้องการในชีวิตอะไรคือชีวิตในแบบที่คุณต้องการระบุมันให้ชัดเจนมองให้เห็นภาพในขณะที่คุณกระโดดเทมโพลีนหรือคุณกระโดดตบก็แล้วแต่คุณนึกภาพให้เห็นทั้งหมดนั้นค่ะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่ามีใครอยู่ตรงนั้นอยู่กับคุณบรรยากาศมันเป็นยังไงคุณรู้สึกยังไงมันหนาวมันร้อนเย็นสบายลมพัดมีอะไรมาสัมผัสตัวคุณรู้สึกถึงมันให้ได้ค่ะคุณทำตอนนี้ก็ได้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรู้สึกมันเข้มข้นมันเป็นจริงมันคือการที่เรากำลังไปอยู่ในอนาคตค่ะเรากำลังจำไปอยู่ในอนาคตของเราสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างค่ะมันจะเกิดขึ้นในหัวเราก่อนเสมอเป็นอันดับแรกแล้วมันจึงเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยค่ะการที่เราทำอะไรก็ตามนะคะอย่างอื่นเพื่อให้สมองไปโฟกัสที่ร่างกายและเราใช้จินตนาการใช้สมองหรือใช้คำพูดของเราค่ะในการโปรแกรมสิ่งใหม่เข้าไปสำหรับจอยนะจอยชอบทำตอนไหนรู้ไหมจอยชอบทำตอนขับรถค่ะ คนบอกว่าอันตรายไหม คือ คือโดยปกติเนาะ จอยเป็นคนที่ชอบทำอะไรหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกันอยู่แล้ว เออ แล้วก็ แล้วจอยเป็นคนที่รู้สึกว่าเวลาที่จอยขับรถอะจอยสงบ เวลาที่ขับรถเราสงบ แล้วเวลาขับรถมักจะมีไอเดียบางอย่างเกิดขึ้นเสมอ มันจะมีไอเดียค่ะ บางครั้งถ้าเราไม่ได้รู้ตัว ในขณะที่เราขับรถ เราอาจจะมีความคิดแย่ๆ จริง ๆ บางทีมันไปทางลบอะค่ะ นึกถึงนู่นเหมือนมันฟุ้งซ่านอะเวลาขับรถอะเหมือนมันจะแบบสมอง มันจะใช้ไปในทางใดทางหนึ่งเสมอสำหรับจอยนะ แต่ว่าสำหรับคุณเนี่ย คุณก็อาจจะดูก็ได้ว่า คุณอาจจะชอบปลูกต้นไม้ คุณไปปลูกต้นไม้ก็ได้ ระหว่างปลูกต้นไม้ คุณก็คิดไปค่ะอันจริงๆนะสิ่งที่จอยกำลังบอกคุณเนี่ยไม่ได้มีเคยมีใครสอนนะ อันเนี้ยจะเรียนมา เขาให้กระโดดเทมโพลีนเขาให้กระโดดหรือเขาให้ออกกำลังกายได้ แต่ไม่เคยบอกให้มีใครบอกให้ขับรถหรอก แต่จอยเอาสิ่งที่จอยใช้ แล้วจอยคิดว่า มันก็ได้เหมือนกันนะ คืออย่างที่จอยบอกว่าจอยเป็นคนที่เวลาขับรถเราจะคิดนู่นนี่นั่นใครเป็นเหมือนกันลองพิมพ์เป็นมานะคะ บางทีไอเดียในการทำงานก็เกิดขณะขับรถ หรือบางทีความคิดแย่ๆฟุ้งซ่านก็เกิดขณะขับรถ ทีนี้เราก็เลยเปลี่ยนค่ะ แทนที่เราจะคิดฟุ้งซ่านแทนที่เราจะคิดอะไรไม่รู้ตะเลิดไป ตะเลิดเปิดเปิงแบบ ไม่ได้คุมมัน เราก็เปลี่ยนเป็น เราก็มา เนี่ยค่ะ ใช้สิ่งนี้แทนค่ะ เราก็มา visualization แทน เราก็มาพูดในสิ่งดีๆ แทน หรือบางทีค่ะจอยก็จะใช้วิธีการแบบตะโกนเสียงดัง อย่างบางทีเราถ้าเราได้เราอยู่ในบ้านหรืออะไรเงี้ย เราจะมาแหกปากตะโกนก็ไม่ได้ถูกป่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในรถอ่ะ เราทำอะไรก็ได้ค่ะ เราทำอะไรก็ได้จริงป่ะมันเหมือนมันเป็นที่ส่วนตัวของเราอ่ะ ที่มันไม่มีคนอื่นนะเราขับรถคนเดียวไง บางทีเจ้าก็จะใช้แบบ หรือว่าบางทีเรากำลังมีความคิด หรือมีพลังงานที่กำลังตกอยู่อะแต่เวลาจะไปขับรถเนี่ยเจะสามารถที่จะเฮ้ยบับเราก็จะแหกปากค่ะ คือตอนนี้อยู่ที่บ้านก็แหกไม่ได้นะอ่ะ ฉันสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะ แต่จะพูดเสียงดังเลยนะ เสียงดังในรถเลยนะคะ ฉันทำได้ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ฉันทำได้ ฉันสุดยอด ฉันสง่างาม ฉันเป็นที่รัก พูดในรถอะค่ะ พูดดังๆเลยค่ะ ตะโกนเลยค่ะ เออ นะ อันนี้คือสิ่งที่จอยทำนะคะ เพราะฉะนั้นสมมติเวลาคุณเครียดนะ ลองใช้วิธีจอยก็ได้ เมื่อคุณเครียดหรือคุณกำลังมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ย คุณก็อาจจะถ้าคุณต้องไปขับรถ คุณก็อาจจะใช้วิธีนี้ค่ะ มันทำให้รู้สึกดีขึ้นจริงนะ มันมันเปลี่ยน energy ได้จริง ๆ ค่ะ มันทำให้เราหลุดได้จริง ๆ ค่ะ คือถึงแม้จะเรียนรู้พวกเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยเยอะ แล้วเหมือนจะสามารถมี energy ที่ดีได้ แต่ว่าคือคนนะคะเป็นคน บางทีมันก็ มันก็มีตลอดเวลาแหละชีวิตคนเรา มันก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องที่เราไม่ต้องการมีตลอด เพราะฉะนั้นเราสิ่งสำคัญคือเราห้ามเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตเราไม่ได้ แต่เราจัดการมันได้ เราจะจัดการมันยังไง เราจะออกจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดได้ยังไง การที่เราเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ มันคือสิ่งที่ทำให้เราจัดการได้ค่ะ เนี่ยสิ่งที่เราเรียนอยู่ค่ะ คือการไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้ไปเจอเรื่องไม่ดี แต่เมื่อเจอแล้ว เราจะจัดการกับอารมณ์ได้ เราจะออกมาได้เร็วที่สุด ไม่จมอยู่กับมันนานๆ ยิ่งคุณอยู่กับมันนานๆ มันจะกลืนกินคุณค่ะ แล้วคุณจะออกมาได้ยากมาก เหมือนคุณตกหลุมลงไปลึกๆอะลึกมันก็ขึ้นยากถูกปะแต่ถ้าคุณแค่แบบสะดุด คุณแค่สะดุดแล้วคุณรู้ตัวว่าคุณสะดุด คุณก็จะแบบโอเค ฉันก็ดึงขาขึ้นมาแล้วฉันก็เดินต่อไปนะคะ แต่ถ้า ขออภัยค่ะ แต่ถ้าวันเนี้ยคุณไม่รู้ตัว เหมือนคุณจะเดินลงข้างล่างไปเรื่อยๆ คุณเดินลงเหว ลงเหว รู้ตัวอีกทีนึงอ่ะ ขึ้นมาไม่ได้แล้ว ในขณะที่เราเรียนเรื่องเนี้ย เรามีสติ คุณเริ่ม พอคุณเริ่มเหมือนเดินลงเหวไปเนี่ยอ่ะคุณเหมือนคุณเริ่มเดินลงเหว พอคุณก้าวอย่างเงี้ยปุ๊บคุณจะรู้ตัวค่ะ เฮ้ยเรากำลังลงว่ะ เฮ้ยไม่ได้ละเราต้องชักเท้าขึ้นกลับขึ้นไปใหม่ นี่คือหลักการของการเรียนเรื่องนี้เรื่องอะไร เรื่องนี้แหละค่ะ เรื่องที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น ในขณะที่คนที่เขาไม่ได้เรียนอ่ะ มันจะลงไปเรื่อยๆค่ะ ลงไป ลงไป รู้ตัวอีกทีนี่ลงไปนี่แล้ว ขึ้นมาไม่ได้ ขึ้นยาก จะไต่ยังไงก็ไม่ได้ละร้องงองแงอยู่ตรงนี้ละทำอะไรยากละเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือจัดการกับวินาทีนี้ให้ดีที่สุดนะคะ อ่ะอย่างจอยเนี่ยจะชอบไปแหกปากในรถนะคะ ชอบแหกปากในรถนะคะ แต่ว่าถ้าไม่ได้ขับรถโอเค เราจะปุ๊บมีอะไรกระทบปุ๊บโอเค ไม่เป็นไรฉันไปต่อขอบคุณนะแต่ฉันจะไปต่อแล้ว หรืออย่างที่จอยสอนไปแล้วค่ะ คิดเข้าข้างตัวเองให้มากที่สุด เรื่องนั้นมันมาเพื่อเรา เรื่องนี้มันกำลังชาเลนจ์เรา เรื่องนี้มันกำลังทำให้เราเติบโต เรื่องนี้มันกำลังทำให้เราเก่งขึ้น เรื่องนี้มันกำลังทดสอบเราและทำให้เราค่ะกำลังขึ้นมหาวิทยาลัยค่ะ ข้อสอบก็ต้องยากหน่อยละอะไรเงี้ยเนาะมันไม่ใช่สอบปลายภาคเอ้ยมันไม่ใช่สอบเก็บคะแนนนะนี่คือสอบปลายภาค เพราะฉะนั้นมันต้องยาก อืม แต่ถ้าเราสอบได้เราจะได้เลื่อนชั้นนะคะคิดแบบนี้นะ อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการที่จะบอกเลยว่า ในระหว่างที่คุณอาจจะยังไม่ได้หลับไม่ได้ตื่น ไม่ได้กึ่งหลับกึ่งตื่นคุณก็สามารถที่จะป้อนโปรแกรมได้นะคะ เพราะว่าวันนี้เราต้องการแฟ้มเขียวให้มากที่สุดนะ เพื่อไปดึงดูดสิ่งดีๆค่ะ คุณอยากดึงดูดสิ่งดีๆ คุณต้องสร้างแฟ้มเขียวของคุณให้มากที่สุดเนอะแล้วเดี๋ยวเดย์ต่อๆไปก็จะมีเทคนิคต่างๆ มาให้นะคะ ไว้การเขียนด้วยนะคะ ในการเขียนด้วย เพราะฉะนั้นเวิร์กช็อปอันนี้คือไปฝึกนะคะ เรามาเล่าให้จอยฟังว่าคุณใช้วิธีการไหนในการหลอกยามนะคะ คุณใช้วิธีการไหนในการหลอกยามให้หลง ให้ยามไปทำอย่างอื่น ให้ยามไปโฟกัสอย่างอื่น ให้ไปขับรถ ให้ไปปลูกต้นไม้นะคะ คุณใช้วิธีไหนเล่าให้จอยฟังหน่อย แต่คุณทำร่างกายคุณทำอย่างหนึ่งแต่ใจคุณคิดอย่างหนึ่งค่ะ ใจคุณคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตนะคะ คุณ visualization คุณพูดคำพูดที่ดีโปรแกรมจิต ร่างกายทำสิ่งหนึ่ง ใจคิดสิ่งหนึ่ง อันนี้ค่ะ มันจะทำให้สิ่งที่คุณป้อนมันเข้าไปในจิตใต้สำนึกได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะโอเค ใครว่าเนื้อหาวันนี้สุดยอดนะคะ พี่มาบอกฉันหน่อยว่าสุดยอดนะคะ แล้วเจอกันนะคะ ก็เอ่อเดี๋ยววันของวัน Day 7อาจจะเป็นการโปรแกรมจิตนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะบอกก่อนเลยแล้วกันเนาะ Day 7นะคะ จะเป็นการให้คำ affirmation นะคะ หรือคำพูดที่คุณจะสามารถเอาไปพูดกับตัวเอง คุณอาจจะฟัง แล้วคุณฟังก็ได้ ฟังก่อนนอน ฟังตอนเช้าได้เลยนะคะ เปิดฟังได้เลย เปิดฟังก่อนนอน เปิดฟังตอนเช้านะคะ หรือจะเปิดฟังในรถโอเค ขับรถใช่ไหม ได้ขับรถมือขับรถร่างกายขาขับรถแต่ฟังโปรแกรมจิตตอนขับรถค่ะ ได้หมดนะคะ แล้วคุณหรือว่าคุณจะฟังจอย แล้วคุณไปฝึกพูดของคุณเองก็ได้เหมือนกันนะคะ ใครอยากฟังหรือใครอยากเอาไปฝึกแล้วพูดเป็นคำพูดของตัวเองก็ได้ เพราะว่าวันนี้บางคนอาจจะนึกไม่ออกนะคะว่าจะพูดกับตัวเองยังไง จะจะโปรแกรมจิตแบบไหนนะคะ เดี๋ยวของ Day 7นะคะจะเป็นเรื่องของการโปรแกรมจิต แล้วก็คุณสามารถเปิดฟังได้ทุกวันเลยนะคะ แต่ว่าจะก็จะมีให้หลาย ๆ โปรแกรมนะคะ ของ Day 7อาจจะเป็น เป็น self affirmation เป็นอย่างหนึ่งวันที่ 8 อาจจะเป็นอย่างหนึ่งนะคะ ซึ่งเดี๋ยวก็จะสลับกันเนื้อหาไปเรื่อยๆนะคะ อ่ะโอเค วันนี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะ ใครเข้ามาเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างพิมพ์มาบอกช่วยด้วย ได้ผลลัพธ์ยังไง เอาไปทำแล้วเป็นแบบไหนนะคะ มาเล่าให้ฟังด้วย เพราะว่าเจอยก็อยากรู้ว่าสิ่งที่จอยสอนไปนะคะ มันให้ประโยชน์กับผู้คนได้จริง ๆ สำหรับวันนี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะ ที่เข้ามาเรียนที่ตั้งใจเรียนที่เอาไปใช้ แล้วก็ที่คาดหวังชีวิตที่ดีให้กับตัวคุณเอง ครูจอย Business Expert สวัสดีค่ะ